You are listening to มนุษย์โรงพยาบาล podcast สวมแว่นที่แตกต่างและมาสำรวจโลกการแพทย์ไปกับพวกเราสวัสดีค่ะแล้วนี้กลับมาพบกับ podcast มนุษย์โรงพยาบาลกับ EP Health System Science นะคะแล้ววันนี้ดิฉันนักศึกษาแพทย์สุภานันท์เจนธีรวงศ์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ได้อยู่กับอาจารย์นายแพทย์พานุวิทย์แก้วกำจรชัยนะคะแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะและในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่อง Health System Science นะคะเริ่มจากคำถามแรกเลยก็คือ Health System Science เนี่ยคืออะไรคะอาจารย์โอเคก่อนที่พี่จะบอกนิยามมันถ้าผมบอกนิยามไปเนี่ยเข้าใจยากครับอันนี้ยอมรับเลยเนาะแต่ว่าขออนุญาตปูพื้นย้อนกลับไปนิดนึงปกติแล้วน้องๆหรือว่าคุณหมอทุกท่านที่จบไปก่อนหน้านี้ครับจะคุ้นชินว่าเวลาเราเรียนหมอเนี่ย6ปีเนาะเราจะคุ้นชินว่าการเรียนแพทย์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ช่วงใช่ไหมฮะคือชั้นพรีคลินิกคือ3ปีแรกแล้วก็อีก3ปีหลังเราก็จะเรียกว่าชั้นคลินิกซึ่งอันนี้มันเป็นพื้นฐานมาประมาณ1ศตวรรษประมาณ100ปีที่ผ่านมาแล้วมันจะมีรีพอร์ตตัวนึงที่เรียกว่า Fresnel Report นะครับที่บอกว่าการที่จะจบเป็นหมอที่มีความสามารถในการออกไปปฏิบัติงานได้เนี่ยจำเป็นต้องรู้ศาสตร์อยู่2ศาสตร์ศาสตร์แรกเรียกว่าเป็น Biomedical Sciencenะครับก็คือที่เรามาเรียกกันว่าเป็นพรีคลินิกนี่แหละก็คือมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นกายวิภาคศาสตร์สรีระวิทยาเภสัชวิทยาเนี่ยนะครับแล้วก็เฟรชเนอร์บอกว่าอีกอันนึงก็คือเป็นคลินิคอลไซส์ก็คือพื้นฐานทางเรื่องคลินิกการวินิจฉัยโรคการรักษาการจ่ายยารวมถึงทักษะที่จำเป็นหัตถการต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะมีไซส์อยู่2อันมาตลอด100ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกก็คือ Biomedical Science กับ Clinical Science ทีเนี้ยในช่วงหลังๆมานะฮะก็คือหลังปี2000เป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มมีการทบทวนแล้วว่า2อันเนี้ยแค่2 Science เนี่ยเราทำให้ได้หมอที่ไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในระบบสุขภาพหรือเปล่าปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างหายไปก็คือไม่ใช่แค่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือทางคลินิกเท่านั้นที่ทำให้หมอออกไปทำงานในระบบสุขภาพได้อย่างดีมันยังมีอะไรบางอย่างขาดไปที่เราไม่ได้เรียนในโรงเรียนแพทย์ในช่วง100ปีที่ผ่านมาเช่นการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆกับพยาบาลกับเภสัชหรือเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือว่าการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพราะว่าการที่คนไข้คนนึงมาเข้ารับการรักษากับเราไม่ใช่แค่ว่าเราวินิจฉัยอะไรจ่ายยายังไงแต่มันมีอะไรอยู่ข้างหลังที่เรามองไม่เห็นอีกแล้วถ้าหมอไม่เข้าใจเนี่ยจะทำงานในระบบได้ยากมากครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีเขาเรียกว่าเป็น competency หรือความรู้อะไรอะที่มันหายไปที่มันไม่ใช่ biomedical science แล้วก็ไม่ใช่ clinical science ไอ้ความรู้กลุ่มนี้มันมารวมกลุ่มกันได้ชื่อว่าเป็น health system science หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยคือวิทยาระบบสุขภาพเป็นความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพการจัดการการบริหารเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขความปลอดภัยของผู้ป่วยรวมถึงชุดทักษะต่างๆเช่นการทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำการคิดเชิงระบบอันนี้นะครับคือ health system science คือบอกนิยามไปก็ไม่เข้าใจมากขึ้นขออนุญาตเล่าเป็นแบบนี้แล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเขาได้เซตของพวกนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็มีองค์กรที่ชื่อว่า American Medical Association นะครับของอเมริกาในปี2016เขาก็นิยามเลยว่าอันนี้สิ่งนี้คือ Health System Science แล้วก็แพทยศาสตร์ศึกษาก็ไม่ได้มีแค่2ขาอีกต่อไปไม่ได้มีแค่ Biomedical Science กับ Clinical Science แต่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Third Pillar เสาที่3ก็คือ Health System Science ครับคร่าวๆประมาณนี้โอเคค่ะอาจารย์ก็คือแพทยศาสตร์ศึกษาของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่อีกที่เป็นคลินิคอลเนาะแล้วก็ biomedical ใช่ไหมคะก็ยังมี health system science ด้วยแต่ health system science จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะลงลึกในคำถามต่อไปนะคะและอีกคำถามนึงค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับ value based care ค่ะว่าคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับ health system science ค่ะได้ครับตัว value based care จริงๆเป็นแค่จริงๆ health system science เนี่ยมันจะมีคอมโพเนนต์หลักๆอยู่3ธีมหลักๆนะฮะคือตัวองค์ความรู้หลักตรงเขาเรียกว่าเป็น core domain เนาะ core domain จะมีหลายเรื่องเลยมีเช่น patient safety จัดระบบสุขภาพยังไงให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยไม่เกิดการจ่ายยาผิดผ่าตัดผิดข้างผ่าตัดผิดคนไม่ใช่เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วมีการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลอันนี้คือเรื่องประมาณ patient safety พี่ขอยกตัวอย่างเฉยๆแล้วกันเนาะคงไม่เล่าทุกอันอันถัดมาของ core domain อย่างเช่นเรื่อง health economic health financing
ม่ใช่แค่วินิจฉัยถูกไม่ใช่แค่จ่ายยาถูกทำยังไงให้โรงพยาบาลไม่เจ๊งจ่ายยายังไงเลือกยายังไงที่ไม่ใช่แค่หายอย่างเดียวแต่ว่าคุ้มด้วยนี่เป็นต้น value based care เป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นหนึ่งในตัว core domain ของ health system science นะครับ value based care เนี่ยเท้าความมันเกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกาอีกแล้วเนาะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีปัญหาเชิงระบบสุขภาพค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างตรงๆมีค่าใช้จ่ายในสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่บังเอิญว่าค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปรผันกับคุณภาพการรักษาที่ดีหมายถึงแพงแต่ไม่ได้ดีขึ้นถ้ายิ่งแพงขึ้นและยิ่งดีขึ้นนี่เรายังพอรับได้ใช่ไหมเหมือนเราไปซื้อของนะฮะเราก็ยินดีซื้อของแพงนะถ้ามันคุณภาพมันดีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ประเด็นก็คือเขาเก็บข้อมูลและค่าใช้จ่ายหรือที่เราเรียกว่าเป็น healthcare expenditure ในอเมริกาเนี่ยสูงขึ้นแต่ในขณะที่ผลลัพธ์การรักษาเนี่ยไม่ได้ดีหมายถึงว่าคนก็ไม่ได้มีสุขภาพดีขึ้นการรักษาก็ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่แบบต้องการอย่างที่คนจะเป็นความพึงพอใจของผู้ป่วยก็ไม่ได้ดีสิ่งนี้นำมาสู่สิ่งแนวคิดที่เรียกว่า value based care ซึ่งจริงๆไม่ได้เริ่มจากหมอนะ value based care เริ่มจากอาจารย์นักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งที่ Harvard Business School นะชื่อ Michael Porter ทีนี้จะพูดถึง value based care เนี่ยก็อาจจะดูเนิร์ดนิดนึงต้องขออภัยแต่ว่าต้องเท้าความว่าแล้ว value ที่แปลว่าคุณค่าคืออะไรถ้าเขียนเป็นสมการง่ายๆ value มันเท่ากับ outcome หารด้วย cost นะครับหมายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากระบบหารด้วยต้นทุนที่ใช้ผลลัพธ์ถ้าเป็นในเชิงระบบสุขภาพเนาะถ้าเราคิดตรงไปตรงมาก็คืออย่างเช่น clinical outcome ผลลัพธ์ทางคลินิกรักษาหายรักษาไม่ตายถ้าเป็นโรคเรื้อรังก็คือควบคุมโรคได้หรือเป็น patient satisfaction ความพึงพอใจของผู้ป่วยเข้ามาแล้วโอเคไม่โกรธไม่อะไรประมาณนี้เนาะมีความพึงพอใจต่อระบบหารด้วย cost ก็คือจะมีทั้งเป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการเองค่าใช้จ่ายที่เสียไปหรือแม้กระทั่งถ้าคิดให้ครอบคลุมกว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องเวลาที่ต้องมาเสียในระบบบริการสุขภาพทำยังไงให้ value สูงขึ้นถ้าสมการเป็นต้นทุนหารด้วย cost อย่างแรกก็คือผลลัพธ์ต้องดีใช่ป่ะอันนั้นก็ทำให้ value สูงขึ้นอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้ก็ต้องผลลัพธ์ดีแต่ cost ไม่บาน control cost ให้ได้ให้มันคงที่ค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงหรือถ้าดีกว่านั้นได้ต้นทุนน้อยกว่านั้นได้ไหมอันนี้ฮะคอนเซ็ปต์ value based care มีแค่นั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแนวคิดที่ว่าโอ้แล้วจัดบริการยังไงนะถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีภายใต้ต้นทุนที่ไม่บานปลายอันนี้คือแนวคิดอันนี้คือวอนและวายที่พี่เล่าเนาะส่วนทำอย่างไรอันนี้อาจจะลงลึกนิดนึงอย่างเช่นถ้าจะเป็นแบบนั้นได้เนี่ยการให้บริการการดูแลรักษาเนี่ยมันต้องวัดผลเป็นระยะยาวไม่ใช่วัดเป็นครั้งคนไข้เป็นเบาหวานมาเนี่ยต้องดูเป็นระยะยาวเลยว่าแนวโน้มน้ำตาลเขาเป็นยังไงต้องไม่ใช่วัดแค่น้ำตาลต้องวัดคุณภาพชีวิตที่เขาได้รับด้วยวัดความพึงพอใจด้วยหรือถ้าจะต้องลดคอสเรื่องเวลาเนาะแล้วเพิ่มความพึงพอใจปวดหัวเข้ามาไป10แผนกเริ่มจากหมอทั่วไปหมอนู่นนี่นั่นไป CT สแกนเอ็กซเรย์สมองอีกที่นึงกลับมาวนไปวนมากว่าจะรับการวินิจฉัยอันนี้ไม่ดี value ไม่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมียูนิตที่รักษาได้ทุกอย่างแบบครอบคลุมอันนี้เป็นตัวอย่างของ How อันนี้คือ What Why How ของ Value Based Care มีเท่านี้เองแต่ถามว่าแล้วในประเทศไทยในบริบทที่ว่าราคาใช้จ่ายเราถ้าเทียบกับอเมริกาเราไม่ได้สูงแล้วเราควรใช้ Value Based Care ไหมก็ควรอยู่ดีถูกไหมจะมีใครบ้างที่ไม่อยากได้ระบบบริการที่แบบผลลัพธ์เป็นเลิศแต่ต้นทุนไม่สูงใช่ไหมคะประมาณนี้อันนี้คือ Value Based Care แต่นั้นอีกครั้งนึง Value Based Care ไม่ใช่ทั้งหมดของhealth system science เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นแต่เวลาพูดถึง health system science หลายๆคนจะถามเรื่อง value based care เพราะมันเป็นศัพท์ที่ถ้าพูดตรงๆมันดูเซ็กซี่เนาะมันดูแบบไม่ใช่แค่หมออย่างเดียวดูมีความเป็น business มีความเป็นการบริหารจัดการด้วยประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์อธิบายได้เข้าใจเกี่ยวกับคำว่า value based care มากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ที่ฟังนะคะก็จะเกิดคำถามขึ้นเล็กน้อยว่าเอแล้วในไทยเนี่ยทำไมถึงจำเป็นที่ต้องใช้ value based care ขนาดนั้นปัญหาระบบสาธารณสุขในไทยหลังจากที่อาจารย์เนี่ยได้ไปลงเวชศาสตร์ชุมชนมาเนี่ยมีอะไรที่เห็นชัดๆหรือว่าเราต้องจ่ายยาให้เพียงพอหรือว่าในโรงพยาบาลต่างจังหวัดเป็นยังไงอันนี้อยากให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างของตัวอย่างในไทยให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับจริงๆพี่ยกตัวอย่างในไทยแล้วก็จริงๆมันเป็นสถานการณ์ทั่วโลกเนาะจริงๆถ้าย้อนกลับไปคำถามของน้องนี่ดีมากเลยแต่ว่าพี่จะตอบว่าทำไมต้อง value based care และทำไมต้อง health system science แล้วกันเมื่อกี้เขาพูดจำสายยังไม่ได้ลงรายละเอียดมันมีระบบสุขภาพของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราเรียกว่ามันมีการวิวัฒน์ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าความต้องการด้านสุขภาพมันเปลี่ยนไปฮะคือสมัยตอนจบสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆน้องยังไม่เกิด พี่ก็ยังไม่เกิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาเรียกว่ารูปแบบการเจ็บป่วยของคนส่วนใหญ่มันเป็นการเจ็บป่วยเฉียบพลันแล้วก็
ผ่าหมอครั้งเดียวรักษาหายนึกออกไหมฮะถ้าจะยกตัวอย่างการเจ็บป่วยเฉียบพลันง่ายๆเนาะก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีเป็นไข้หวัดท้องเสียหรือมีดบาดเย็บแผลแล้วก็ตัดไหมแล้วก็จบไปหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกระดูกหักอันนี้เราเรียกว่าการเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือ acute care ถามว่าเราต้อง health system side จ๋าไหมก็รู้ก็ดีแต่ไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะคนไข้ไม่ได้อยู่กับเรานานรักษามาครั้งเดียวท้องเสียจ่ายยาไปจบคุณภาพชีวิตดีไม่ต้องมาหาเราซ้ำค่าใช้จ่ายไม่สูงไม่ต้องดูแลองค์รวมมากนักก็ได้นะครับพอมาหาเราแป๊บเดียวเป็นช่วงเวลาสั้นๆทีนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเมื่อเทคโนโลยีการแพทย์ของเรามากขึ้นการบัดเฉียบพลันยังมีอยู่ไหมยังมีเมื่ออายุยืนขึ้นเราเรียกศัพท์เทคนิคว่าเป็น life expectancy สูงขึ้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแพทเทิร์นการเจ็บป่วยของคนส่วนใหญ่มันไม่ใช่การเจ็บป่วยเฉียบพลันรักษาครั้งเดียวแล้วหายละมันมาสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังเราก็คงได้เคยได้ยินโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันรักษาไม่ดีเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกเป็นอัมพาตมีภาวะติดบ้านติดเตียงหรือว่าโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นจากพวกสิ่งแวดล้อมอะไรที่เปลี่ยนไปก็ตามแต่พวกกลุ่มโรคนี้ฮะมันต้องการการรักษาที่เป็นการดูแลระยะยาวมากๆวัดผลซ้ำบางครั้งไปโรงพยาบาลเดียวรักษาไม่ได้ต้องส่งต่อไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วก็กลับมาที่เดิมต้องมีคนหลายคนช่วยกันดูเป็นเบาหวานต้องมีนักกำหนดอาหารมีหมอมีพยาบาลเป็นหลอดเลือดสมองต้องมีหมอมีนักกายภาพมีนักบริการที่อยู่ในชุมชนสังเกตได้ว่า1ต้องการดูแลระยะยาวเหมือนที่พูดไปแล้วอันที่2มันต้องการการเชื่อมโยงมากไม่ว่าจะเป็นระหว่างสถานพยาบาลหรือในสถานพยาบาลเดียวกันระหว่างวิชาชีพอันนี้แหละฮะมันจะเรียกว่าเป็นปัญหาก็ไม่เชิงเขาเรียกว่ามันเป็นความท้าทายแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วแต่เราว่าเรียนหมอเราก็เรียนแค่ว่าใช้ยาอะไรวินิจฉัยยังไงใครที่เรียนเป็นยังไงตรงนี้ทำยังไงให้มันต่อเนื่องทำยังไงให้คนไข้ไม่ลอสโซนทำยังไงที่จะฟอร์มทีมเพื่อดูแลคนไข้หนึ่งคนอย่างเป็นองค์รวมไม่ให้คนไข้เดินไปเดินมาแผนกนี้ประมาณนี้ฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเป็นทั่วโลกแต่ว่าถ้าในประเทศไทยก็เจอความท้าทายแบบเดียวกันคือเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยละผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาพร้อมกับปัญหาสุขภาพเบาหวานความดันพุ่งกระฉูดโรคหัวใจโรคสมองพุ่งกระฉูดหมอคนเดียวไม่สามารถเป็นซูเปอร์แมนดูคนไข้หนึ่งคนแบบเสร็จสิ้นได้เราต้องดูร่วมกับคนอื่นบางครั้งในโรงพยาบาลเราดูแลไม่ได้ต้องไปดูกับโรงพยาบาลอื่นทำยังไงให้มันซีนแบบไหลลอยต่ออันนี้เป็นตัวอย่างความท้าทายตัวอย่างเดียวยังไม่รวมเรื่องการเบิกจ่ายสิทธิ์การรักษาประกันนู่นนี่นั่นแต่ว่าอันนี้เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดแค่เราเก่งคนเดียวไม่การันตีว่าคนไข้จะมีผลลัพธ์การรักษาที่ดีอันนี้ครับชาเลนจ์หลักเลยถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรเราก็ทุกเนาะเราก็จะทุกว่าแบบเราพยายามเต็มที่แล้วปรับยาเต็มที่แล้วคนไข้ก็ได้เท่านี้ได้เท่านี้เพราะว่าเรายังอาจจะไม่ได้มียังขาดคอนเซ็ปต์แนวคิดของhealth system science วิทยาระบบสุขภาพหรือแบบยังไม่รู้ว่า how ของการทำ value based care เป็นยังไงมากกว่าประมาณนี้ครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ตอนนี้นะคะผู้ฟังทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าความสำคัญของคำว่า health system science เนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญยังไงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในองค์รวมนะคะแล้วก็วิทยาระบบสุขภาพเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในระบบสาธารณสุขยังไงให้ทุกคนติดตาม EP ต่อไปสำหรับ EP health system science นะคะแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ